ไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือแบบจดย่อก่อนสอบไปด้วยเนาะก็เลยโอเคอัดวิดีโอนี้ดีกว่าจะให้ดูว่าอันนี้คือไม่ได้ใช้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่เลิกเรียนซัด1ไปสวีเดนสกาสมันราสปก1หรือว่าสวีเดช1ก็ประมาณพวกม.4อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมติเทียบเท่าก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเพราะว่ามันช้าไงไม่มีเวลาไงเพราะว่าเวลาเรียนผู้ช่วยถ้าผู้ช่วยพยาบาลถ้าจะมาเปิดอ่านเนี่ยก็แบบไม่น่าทันหมายถึงว่าถ้าอย่างสมมุติว่าเรามีคำแบบคำศัพท์ที่แบบถ้าอย่างคำเนี้ยถ้าดูผิวเผินถ้าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเราก็ชอบเว้นแล้วก็ชอบขีดตรงเนี้ยไว้หรือว่าแบบ slash แบบตัดคำไว้เพราะว่าเอฟเฟคนี่เรารู้ใช่ป่ะภาษาสวิชก็เอฟเฟคเต็มอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าเราไม่รู้จักคำนี้ใช่ไหมเราก็พิมพ์ใน overchat เลยแบบนึงถ้าในโทรศัพท์กับ iPad อ่ะก็จะมีเว็บเอ้ยก็จะมีแอปของ overchat ของ Google เอาไว้เนาะอันนี้เขียนว่า os เอ้ย os co ดาเรไอพวกดาเรอะไรอย่างเงี้ยเรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบประมาณแบบคล้ายๆคนน่ะแบบผู้ชมผู้แบบคนน่ะเหมือนสโกสเปราเรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบผู้เล่นแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขียนว่าผู้ชมใช่ไหมถ้าสมมติแบบแล้วเราก็เขียนว่าเอฟเฟกต์เต็นเขียนถูกปะวะผู้ยืนดูอย่างเงี้ยเอ๊ะมันคืออะไรแต่ด้วยเนื้อหาแล้วอ่านไปก็จะเข้าใจไงก็คือว่าแบบอันนี้เกี่ยวกับวิชาจิตเวชนะเอ้ยจิตเวชศาสตร์ซิคราทีเนาะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดซิโคโลจีอันนี้วิชาจิตวิทยาคำนี้เราเข้าใจอะเนาะถ้าสมมติมันไม่เข้าใจใช่ไหมก็เดี๋ยวหาคำอื่นก่อนแบบบางครั้งแบบมันไม่แปลแบบให้เข้าใจอ่ะคำนี้เนาะ polarizing เนี่ยมันไม่แปลดูสิเนี่ยมันเป็นจากสวิชเป็นภาษาไทยผล polarize คืออะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะpolarize มันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจนี่ใช่ไหมเราก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนอย่างเราไม่เก่งอังกฤษไม่รู้หรอกแล้วก็ copy คำอังกฤษเนี่ยไปวางปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ทำให้มีลักษณะเป็นแม่เหล็กทำให้มีไปทางเดียวกันก็อ้าวอะไรเนี่ยไม่เข้าใจก็แปลเป็นไทยแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะว่ามันอันนี้เกี่ยวกับวิทยาเอ้ยจิตวิทยาpsychology ใช่ไหมไม่เข้าใจเราก็เลยต้องมาพิมพ์หาในวิกิพีเดียบางครั้งก็แบบพิมพ์ในวิกิพีเดียไปเลย polarizing effect ประมาณนี้ใช่ไหมมันไม่มีในวิกิพีเดียหรอไม่มีกูเรลิเซริงนี่ไงอันนี้มีเพราะว่าอันนี้มันเป็นย่อยในกลุ่มไงเป็นกลุ่มอันนี้มันเป็นบทหนึ่งในเกี่ยวกับโซเชียลซิโคโลจีกับประวัตินี่อะไรนะจิตวิทยาเกี่ยวกับกลุ่มๆนั่นแหละมันก็คลิกไปดูเนาะก็อันนี้ก็แล้วก็เลื่อนมาดูตรงแต่ภาษาว่าเอ๊ะมันภาษาไทยเปล่าถ้าไม่มีภาษาไทยก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือช่วยได้ทุกวิชานะวิชาเมดิซีนวิชายาช่วยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมบางครั้งอ่ะเราไม่ต้องก๊อปคำนี้ไปวางหาเป็นภาษาไทยหรอกบางครั้งทางซ้ายเนี่ยมันจะมี
แปลเป็นภาษาไทยแต่ตอนนี้ไม่มีเว้ยคำนี้ไม่มีเราก็ก๊อปอันนี้ไปแล้วก็มาวางไว้ฟุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนภาษาไทยเนาะแล้วก็พิมพ์ว่าคือหรือว่าหมายถึงอะไรอย่างนี้อะไรบางครั้งจะมีบทความของเพราะว่าภาษาไทยส่วนใหญ่คนไทยก็จะเรียนแบบเป็นภาษาอังกฤษด้วยไงแบบอิทธิพลกลุ่มมันแปลว่าอิทธิพลกลุ่มนี่เองไอโพลาริเซชันนี่แปลว่าอิทธิพลกลุ่มนี่เองถ้ามีเวลาก็เข้าไปกดอ่านถ้าไม่มีเวลาอยากได้แค่ความหมายของหัวข้อก็จดลงในหนังสือแค่นั้นถ้ามีเวลาก็เข้าไปอ่านจิตแพทย์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเขียนเอาไว้เห็นไหมมีเพียบเลยใน Facebook เนี่ยก็ดีงามส่วนใหญ่เราจะทำอย่างนี้แหละถ้ามีเวลาก็โอเวอร์แชร์ถ้าส่วนใหญ่แบบอย่างเงี้ยก็จะอ่านอย่างเงี้ยถามว่าเข้าใจทุกคำไหมเอสอ่านนะกรูฟิโนเมนก็ไม่ได้เข้าใจทุกคำนะอะยังฟิโนเมนอีลิสอะไรก็ไม่ได้เข้าใจก็มันไม่มีเวลาเปิดเนาะก็อ่านที่แบบเอาเนื้อหาสำคัญสำคัญถ้าสมมติคำไหนมันสำคัญจริงๆที่แบบข้ามไม่ได้จริงก็ต้อง over chat เอาก็ต้องพิมพ์แล้วก็ใช้ over chat เอาถ้าเนื้อออกมาคือแบบอ่านพวกนี้มันก็เข้าใจอ่ะแบบไม่ต้องแปลก็เข้าใจเพราะอันนี้ก็มีตัวอย่างผู้ยืนดูก็ประมาณว่าแบบบางครั้งอ่ะทำไมเราเห็นแบบถ้าสมมติกลางถนนน่ะไอคนนี้ขับรถไม่ถูกฝ่าไฟแดงหรือว่าแซงคันหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันทะเลาะกันทั้งที่คนนั้นไม่ผิดแล้วเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์มาตลอดแล้วหลายคนก็เห็นเหตุการณ์ก็รู้ว่าไอคนนี้มันไม่ผิดทำไมไอคนนี้โดนทำร้ายหรือไอคนนี้โดนด่าหรือว่าโดนประณามนู่นนี่นั่นแล้วทำไมเราไม่เข้าไปช่วยหรอก็ประมาณว่าคนเรามันคิดได้หลายอย่างประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยนู่นนี่นั่นเฮ้ยเราจะเข้าไปช่วยดีไหมมันอาจจะแบบผิดก็ได้หรือว่าเราจะโดนทำลายร่างกายหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปช่วยเอ๊ะทำไงดีโทรไปหาตำรวจไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้เอฟเฟกต์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มหัวข้อในบทที่ชื่อว่า social psychology เกมนะ social psychologyก็ประมาณจิตวิทยาเกี่ยวกับการสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบอะไรประมาณนั้นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงพวกแล้วส่วนใหญ่อะที่โรงเรียนเราจะมีแบบ study guide ใช่ไหมทุกวิชาก็จะมี study guide แบบวิชานี้มันแค่50ผู้เองไงก็แบบก็จะถามอะถ้าไม่มีก็ถามอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็เปิดหาคำตอบในหนังสือแล้วก็เขียนหน้าไว้เราก็อ่านเฉพาะที่สำคัญตามอันนี้เพราะว่าสมัยครูก็จะออกทดสอบจับคำถามพวกนี้แล้วก็พอแบบมาเจอครูอะไรอย่างเงี้ยนั่งคุยกันก็จะพูดว่าแล้วครูก็ถามอะไรอย่างเงี้ยว่าเข้าใจตรงนี้ไหมไหนอธิบายซิอะไรอย่างเงี้ยให้เราอธิบายให้เราโชว์ว่าเราอ่ะอ่านมานะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นพอเวลาเราก็ตอบคำถามทุกบทอยู่แล้วเนาะคืออ่านทุกบทแล้วพอถึงเวลาใกล้สอบอย่างเงี้ยเราก็เขียนอันนี้บทที่1ใช่ไหมคาปิตอล S เราก็มาเขียนย่อเนี่ยอันนี้เป็นย่อท้ายบทอันนี้บทนี้แบบสำคัญแต่แต่ละคำถามมีอะไรบ้างก็ย่อมาจากคำถามจริงอันนี้ย่อแล้วเนี่ยก็ย่อบทที่2บทที่3บทที่4ยังย่อไม่เสร็จเพราะมันไม่มีคำถามบทที่4ก็เลยจะพยายามดูหัวข้อสำคัญก็ไม่รู้ว่ามันจะสำคัญเท่าที่ครูจะออกข้อสอบหรือเปล่าก็พยายามแล้วก็เลขสองบทวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้พุธพฤหัสวันศุกร์สอบแค่50คะแนนแต่เรียนได้50ในกิจแต่เรียนเหมือนแบบโอ้โห100ไปแล้วนะ